ก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับค่ะคุณแม่เจ็บท้องจะคลอดอืขึ้นรถไปครับจะไปโรงพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นอันไม่ไหวสิคุณรัชนีเด็กเขาจะคลอดเด็กเขาจะมานะเออบนรถเลยครับค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเรื่องราวนี้นะครับ่ะเอรถทะเบียนอะไรดูช่วยกันดูด้วยนะฮะเฟซบุ๊กรอพสตดงมุลเหล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเขาโพสต์ภาพบอกว่า แม่อยู่รอดลูกปลอดภัยไว้ใจมืออาชีพของเจ้าหน้าที่รอพอสตอดงบุญเหล็กเพชรบุญเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบังเอิญแบบมีคุณแม่เนี่ยนะครับเจ็บท้องจะคลอดนะฮะก็เลยแวะเข้ารอพอสตอดงบุญเหล็กะนะครับเด็กคลอดบนรถนะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจ้าหน้าที่รอพอสตอก็เลยทําหัตการได้หลักความปลอดภัยปัสจากเชื้อแยกเด็กออกจากแม่ให้การดูแลแม่ดูแลลูกนะครับประดุก ประดุดเป็นคนในครอบครัวไว้อย่างนั้นเถอะแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับนี่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําแล้วก็ประทับใจกันทุกฝ่ายเลยนะฮะพอโรงพยาบาลรอพอสตอดงบุญเหล็กนะครับคุณวิรัชดาเนี่บอกว่าตอนนั้นน่ะทุกคนทํางานอยู่มีรถเก๋งสีบอลเงินนะครับทะเบียนทะเบียนทะเบียนนะฮะท่านผู้ชมครับนี่แปดส้คันนี้แหละเด้อเพชรบูรณ์นี่ละ เออครับมาจอดหนาคันแล้วก็มีคนมาเปิดประตูรถแลนลงมาจากรถครับขอความช่วยเหลือภาาว่ามีคนปวดท้องกําลังจะคลอดลูกว่างนั้นนะ,ะ,ะทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบสั่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ทาคลอดแล้วก็ซักประวัติช่วยเหลือนะครับพยาบาลวิชาชีพคนทาคลอดก็บอกว่าวินาทีทําคลอดบนรถเนี่ยโอ้โหนะพอทราบปั๊บใช่ไหมต้องทําคลอดบนรถแน่ๆแล้วล่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยแม่เจ็บ คือจะออกเต็มทีแล้วคือเขาดูอาการออกเลยนะคลอดเลยก็ทําคลอดเลยนะนั่งอยู่บอดหลังอ่ะถึงแล้วนะแต่เอาลงไม่ได้ใช่คือมาพอดีไงมาคลอดหน้าโรงพยาบาลพอดีไงทุกอย่างก็ปลอดภัยนะครับเด็กเป็นเด็กผู้ชายน้ำหนัก3,100กรัมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โทรส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทันทีทุกคนก็ปลอดภัยนะครับ